วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบอกเลยเดี๋ยวนะครับกับร่องรีวิวพีนี้นะครับผมจะมารีวิวเตาแก๊สแคมปิ้งไฟเบอร์เอลเอ็มเอส103ครับผมครับสำหรับเตาตัวนี้นะครับผมใช้มา10กว่าปีแล้วนะครับน่าจะประมาณ10ปีนะฮะราคา350บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเองครับผมตอนนั้นผมไปเดินป่าที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีพี่ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งให้มาใช้นะครับซึ่งผมก็ใช้มันมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นอะไรที่ทนมากครับผมไฟเมเปิลตัวนี้นะครับมันเป็นเตาแบบท็อปออนนะครับใช้กับแก๊สกระป๋องสั้นแต่ว่าใช้กับแก๊สกระป๋องยาวก็ได้เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมจะทำรีวิวโดยการใช้คู่กันกับแก๊สกระป๋องยาวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแก๊สกระป๋องสั้นผมหมดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวทดสอบดูเปลวไฟของมันสักหน่อยนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเตาตัวนี้ผมใช้มา10ปีแล้วนะครับยังให้ไฟแรงมากๆอยู่เลยนะครับไม่เคยล้างสักครั้งเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะผมคิดว่าพวกอุปกรณ์แคมปิ้งของไฟเมเปิลเนี่ยเขามีคุณภาพพอสมควรเลยครับ QC เขาได้นะครับการเวลาพิสูจน์ให้แล้วครับผมก็นะครับสำหรับเตาตัวนี้นะครับมันถ้าไม่ได้ใช้กับแก๊สกระป๋องสั้นเนี่ยมันต้องใช้คู่กันกับพวกสามขานะครับก็สามารถหาซื้อได้นะในเว็บไซต์ออนไลน์มีขายนะครับไม่แพงครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีขุดเอาแบบนี้นะฮะจบคลิปแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้โปรใหม่ผมบอกเลยเดี๋ยวได้ในพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ